น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในสองพงศษัตร์บทที่6ข้อ1ถึง7ครับเ,รเชิญลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับให้เกักบพระวจนะของพระเจ้าถ้าพร้อมแล้วาจะอ่านด้วยกันนะครับพวกผู้เผยพระวจนะก,กล่าวกับเอลีชาว่าดูสิสถานที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไปขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่ง มาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะแล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไปท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอแดนเขาก็ตักต้นไม้ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำและเขาร้องขึ้นว่าแย่แล้วนายข้า ขวานนั้นข้าขอยืมเขามาแล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งลงไปที่นั่นทําให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาและท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาขราพเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระเจ้าของพระองค์ที่จะมีมาถึงเรา พระคำของพระเจ้าของท,ทุกข้อทุกตอนนั้นเป็นมาเพื่อจะนำเราให้มีชีวิตได้เดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ามีชีวิตที่เติบโตขึ้นในความเชื่อความตั้งใจของเราที่จะเดินไปกับพระองค์ขอให้วันนี้ทุกถ้อยคำเป็นมาจากพระเจ้าที่จะมีมาถึงประชากรของพระองค์เราอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนเชิญนั่งครับ ถ้าวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าชีวิตของทุกท่านที่นี้นะครับเคยมีปัญหาบ้างไหมครับถ้าตอบว่ายัางไงครับตอบว่ามีนะครับถ้าถามต่อไปว่าปัญหาของท่านที่เจออยู่เป็นเรื่องใหญ่ไหมในสายตาของท่านใหญ่ไหมครับใหญ่ถ้าถามต่อไปอีกว่า วันนี้ปัญหาของท่านที่มีอยู่กับปัญหาของคนที่นั่งอยู่ข้างๆท่านท่านว่าปัญหาของใครจะใหญ่กว่ากัน <c oughs> ทุกคนก็ย่อมจะตอบนะครับว่าปัญหาของเราใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเรามีตัวอย่างเล่าให้ฟังนะครับ ผมเองก็มีปัญหาไม่ใช่น้อยในชีวิตตั้งแต่เกิดมานะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายก็มานั่งคิดอยู่ครับว่าเอ๊ะปัญหาอะไรนะที่เราเคยคิดว่ามันใหญ่ที่สุดก็มานั่งคิดคิดดูก็มีหลายเรื่องก็เลยจะขอยกหนึ่งตัวอย่างมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันแล้วพี่น้องลองคิดดูซิว่ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆไหมสำหรับชีวิตของผมนะครับปัญหานี้ก็คือ ปัญหาเรื่องสิวเม็ดเดียวนะปัญหาเรื่องสิวหนึ่งเม็ดบนจมูกบนปลายจมูกนะครับเมื่อตอนเป็นเด็กมัธยมใครเคยเป็นเด็กมัธยมไหมครับเคยนะครับเคยเป็นหมดนะครับก็มีครั้งหนึ่งครั้งแรกในชีวิตที่มีสิวเม็ดใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นบนปลายจมูกเลยนะครับเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดจน แรกกับการไม่ยอมไปโรงเรียนบอกที่บ้านว่าไม่สบายไม่ไปโรงเรียนนะฮะวันแรกก็พอบอกได้วันที่สองก็ไม่สบายเพราะสิวมันไม่ยอมยุบมันใหญ่มากวันที่สานี่ไม่ได้แล้วครับแม่รู้แกแล้วไม่ได้ต้องไปไม่ใช่ไม่สบายแล้วไปก็ไปออกจากบ้านแต่ไปไม่ถึงโรงเรียนเพราะว่าสิวมันยังไม่ยุบอายเพื่อนฮะาย อายเพื่อนผู้หญิงหายสาวๆในห้องเรียนก็ไม่ไปไม่ไปก็ออกจากบ้านหลบไปอยู่ที่อื่นวันสองวันสุดท้ายครูก็ให้เพื่อนมาถามที่บ้านว่าทําไมนายเกียรติศักดิ์ไม่ไปโรงเรียนไม่สบายหรือเปล่าเป็นเรื่องเลยนะครับจากสิวเม็ดเดียวที่ขึ้นบนปลายจมูกที่สุกปังนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาในชีวิตผมนะขาดเรียนไปหลายวันนะฮะ โดนลงโทษทางวินยัยโดนที่บ้านว่าด้วยพี่น้องฟังแล้วพี่น้องคิดว่าไอ้สิวเม็ดนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ไหมครับพี่น้องแล้วแต่จะคิดนะครับบางคนมอง,มองเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในหัวอกเดียวกันกับผมณเวลานั้นหนุ่มน้อยวัยมัธยมนะฮะกำลังจะตื่นเต้นกับชีวิตวัยหนุ่มสิวเม็ดเดียวขึ้นมามันก็เป็น เรื่องใหญ่ในชีวิตการที่ชีวิตเรามีปัญหาต้องพบเจอปัญหาพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันจะแปลกตรงที่ว่าเราเองนั้นไม่ได้แก้ปัญหามองปัญหาไม่เข้าใจปัญหาไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่มันจะน่ากลัวเมื่อเราเองนั้นแก้ไขปัญหาอย่างไม่ ถูกต้องปัญหาจะเล็กหรือจะใหญ่มันอยู่ที่การมองของเราและการจัดการแก้ไขปัญหาของเราพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราอ่านด้วยกันนะครับในบริบทนั้นก็คือว่ามีเราผู้เผยพระชนะได้มารวมตัวกันอยู่กับเอลิชามาเรียนรู้งานกับเอลิชา มาร่วมรับใช้กับเอลิชาเอลิชาเป็นใครเอลิชาก็คือผู้เผยพระคนหนึ่งที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เอลิชาเป็นลูกศิษย์ของเอลียาซึ่งเอลียานั้นเป็นผู้เผยพระจนะที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกบันทึกไว้เอลียานั้นถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยรถม้าเพลิงที่พระเจ้าได้ส่งมารับเอลียาไปใน2พงศษัตริย์บทที่2เข้อ11บอกว่า เมื่อท่านทั้งสองเดินสนทนากันต่อไปดูสิรถรบเพลิงคันหนึ่งและพวกม้าเพลิงได้แยกเขาทั้งสองออกจากกันและเอริยาได้ขึ้นไปสวรรค์โดยพายุฤทธิ์อำนาจของเอริยานั้นก็ได้ตกทอดมาสู่เอริชาซึ่งเป็นลูกศิษย์ต,ติดตามเอริยาในการรับใช้ในสตริย์บทที่2ข้อ13ถึง15บบอกว่าเอริชาก็หยิบเสื้อคลุมของเอริยาที่ตก ลงมาจากเอลิยานั้นและกลับไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจอแดนแล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลิยาที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่แม่น้ำกล่าวว่าพระยาเวพระเจ้าของเอลิยาสถทิตที่ใดและเมื่อท่านฟาดลงที่น้ำน้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลิชาก็เดินข้ามไปเมื่อเราผู้ผเผยพระชนะที่อยู่เมืองเยริโคเห็นท่านอยู่แต่ไกลเขาทั้งหลายพูดว่า ธิดเดชของเอลิยาอยู่กับเอลิชาและเขาทั้งหลายมาพบท่านและโน้มตัวลงถึงดินคำนับท่านนี่คือเอลิชาที่ได้พูดถึงพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงปรดเจิมตั้งให้ต่อจากเอลิยาถ้าเราอา่านในหนังสือพระสองคงกษัตริย์ในช่วงตรงนี้บทที่2องสามสี่ห้าห,หนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้ เอลิชาในการเป็นผู้เผยพระชนะและมีการอัศจรรย์มีการเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตการรับใช้ของท่านเช่นการแยกแม่น้ําจอแดนให้เป็นดินแห้งแล้วเดินข้ามไปการรักษาน้ําที่ไม่ดีนั้นใช้การไม่ได้กับกลายเป็นน้ําดีทําให้แผ่นดินก็เกิดผลการช่วยเหลือหญิงไม้ที่ขาดแคลนอยู่มีน้ํามันขวดเล็กๆแค่ขวดเดียวแต่ล้ามันขวดเล็กๆนั้นก็กลายเป็นเอามาเทใส่ภาชนะ ที่จัดหามาได้เต็มบ้านและเอาน้ํามันนี้ไปขายเลี้ยงชีพของหญิงไม้นั้นได้หรือเรื่องของการชุบชีวิตของลูกหญิงสาวชาวชูเนมหรือการชําระหม้อต้มอาหารให้บริรรสุทธิ์ปัสจากความตายตอนแรกต้มแล้วกินไม่ได้เอลิชาการสัจจันย์ให้หม้อต้มนั้นสามารถทําอาหารแล้วก็กินได้การรักษานาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์ซีเรียให้หายจาก โรคเรื้อนการทําให้หัวขวานั้นเหล็กนั้นลอยน้ําขึ้นมาได้จากบทน้ทราอ่านกันและมีอีกอื่นอีกมากมายในการช่วยเหลือกษัตริย์อิสราเอลในการรบชนะกับกองทัพของซีเรียนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังทํางานผัดเอลีชามีการเกิดผลมากมายมีหลายคนบอกว่าเอลิชานั้นมีการเจอมากกว่าเอลียาถึงสองเท่าการเกิดผลนี้นั้นก็ทําให คณะคนมากมายผู้เผยวชนะก็มาอยู่ร่วมกับเอลิชาเพื่อร่วมรับใช้ด้วยกันในงานที่กําลังเกิดผลเราเห็นบันทึกไว้บอกว่ามีคนอยู่กับเอลิชาก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับสองขงษัตริย์บทที่สองข้อสิบอกว่ามีชายชั้กันห้าสิบคนอยู่กับผู้รับใช้ของท่านโปรดให้พวกเขาไปเสาะหาอาจารย์ของท่านในสองขงษัตริย์บทที่สี่ข้อสีบสาบอกว่าแต่คนใช้ของท่านตอบว่า ข้าพเจ้าจะตั้งอาหารเพียงเท่านี้ให้คนร้อยคนร้อยคนกินได้อย่างไรก็คือมีคนมาอยู่ร่วมกับเอลิชามากขึ้นมากขึ้นเพราะการเกิดผลและพระภิตอนนี้นั้นเมื่อเราอ่านกันเราก็เห็นว่าเมื่อมีคนมาอยู่ร่วมกันมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มมีปัญหาที่พักอยู่อาศัยเริ่มคับแคบอยู่อึดอัดอยู่ลำบากอยู่ไม่สบายนะครับ เป็นปัญหาต่อไปเอาก็ไปทํางานร่วมกันไปตัดต้นไม้ขวานก็หลุดมือจมไปในน้าบางคนอาจจะไม่ชํานาญบางคนอาจจะไม่เก่งแต่มาอยู่ร่วมกันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นพี่น้องครับชีวิตของเราเคยเป็นไหมเมื่อรู้สึกว่าเรากําลังจะเติบโตไปกับพระเจ้าเรากําลังจะเกิดผลเรากําลังตั้งใจ จะมีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าบอกเลยว่าหลังจาก่ายที่ผ่านมาปีนี้เราจะตั้งใจมีชีวิตให้พระเจ้าใช้อย่างเกิดผลและหลายครั้งเมื่อเราเริ่มตั้งใจก็มักจะเห็นว่ามันมีปัญหามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะก้าวข้ามไปเพื่อเข้าสู่การเกิดผลในงานของพระเจ้าที่รออยู่ข้างหน้า เรามาหรือไม่เห็น้องครับอยากที่บอกไว้ว่าการมีปัญหาไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าการที่เราเองนั้นไม่จัดการปัญหาหรือจัดการปัญหาอย่างไม่ถูกต้องพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะศึกษาด้วยกันถึงการที่พวกเขาเหล่านี้สามารถจัดการปัญหาที่เขาเผชิญอยู่และเจออยู่การแก้ไข และจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องนั้นจะทําให้เราเห็นถึงพระพรความยิ่งใหญ่และการเกิดผลของพระเจ้าขึ้นมาในชีวิตของเราวันนี้จึงจะให้หัวข้อคำํำทฤษนาชื่อว่าจัดการปัญหาให้อยู่หมัดนะครับจัดการปัญหาให้อยู่หมัดจัดการปัญหาให้อยู่มือของเราอย่างแรกเลยก็คือว่า พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาพวกผู้เผยชนะก,กับอริชาวา่าดูสิสถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นเล็กเกินไปขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นท่านก็ตอบว่าไปเถอะเราต้องยอมรับว่าปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของเรา เขาบอกว่าดูสิอาจารย์สถานที่เราพวกเราอยู่ด้วยกันนี้มันก็เล็กเกินไปแล้วคนเยอะมันคับและแคบปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาอยู่คนเดียวว่ามีปัญหาอยู่แล้วนะครับเมื่อมาอยู่ร่วมกันปัญหามันก็มากกว่าและก็มากขึ้น บางคนบอกว่าอยู่ตัวคนเดียวก็ดีแล้วพอแต่งงานปั๊บนี่ปัญหาเข้ามาเยอะเลยแต่ก็เป็นปัญหาถ้าเราเองเข้าใจก็จะเป็นปัญหาแห่งพระพรในชีวิตคู่พี่น้องเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่แต่งงานไม่ต้องกลัวปัญหานะครับถ้าจะแต่งงานเพราะว่าแม้จะเป็นปัญหาเป็นปัญหาแต่ปัญหาจะนำทําให้เราเองนั้นได้เรียนรู้พระคุณของพระเจ้าในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันวันนี้คือจกักถ้าไม่ใหญ่มาก เล็กๆนะครับปัญหาก็คงจะน้อยลงผมไปอยู่ที่สรารยามาได้สักปีกว่าแล้วนะครับขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ไปกันแบบเล็กๆอบอุ่นน่ารักนะฮะก็มีคนเข้ามาได้เรื่อยๆก็มีปัญหาแต่ก็เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเรามีสมาชิกมากขึ้นเยอะขึ้นขนาดที่นั่งอยู่ณเวลานี้ก็เชื่อว่าปัญหามันก็จะมากขึ้นมา เป็นเงาตามตัวเพราะปัญหาเป็นเรื่องปกติของทุกคนที่จะต้องพบจะต้องเจอแต่อย่าให้ปัญหานั้นเป็นจุดจบของความตั้งใจในชุดของเราให้ปัญหานั้นได้กลายเป็นบันไดให้เราไต่ข้ามไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้วยความเข้าใจในการเดินไปกับพระเจะนะพระคำของพระเจ้าโรเบิร์ตเอสชานเลอร์นะฮะบอกว่าปัญหามิใช่จุดจบแต่มันคือการนำทางโทนี้ร็อบบินบอกว่าทุกปัญหาคือรางวัลไม่มีมันเราจะไม่โตออคำนี้โอเคมากเลยนะครับหลายคนก็รับรางวัลมาเยอะและ้วพราะผ่านปัญหามาเยอะนะฮะบ,บอกเจอมาเยอะผ่านมาเยอะ และเรายังมั่นคงเติบโตอยู่เพราะเราเข้าใจในการที่จะจัดการปัญหานั้นๆให้เรามองว่าปัญหาทุกปัญหานั้นมีทางออกสามารถแก้ไขได้ขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นมันมีทางออกมันมีวิธีการจัดการกับมันที่พักแคบที่พักมันไม่สะดวกก็ไปสร้างขึ้นมาใหม จีเคเชสเตอร์ตันกลา่าวไว้บอกว่าปัญหาไม่ใช่แก้ไม่ได้แต่อยู่ที่เราจะมองมันออกหรือไม่ต่างหากเจอฮาร์ดชวาเนอร์บอกว่าปัญหาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์น้องครับทุกปัญหามีทางออกเสมอเพียงแต่เราจะมองหามันเจอหรือไม่ หลายครั้งในการอยู่ร่วมกันพอเกิดปัญหาคนส่วนใหญ่แทนที่จะมองการจัดการการแก้ไขปัญหาเรากลับมองว่าใครเป็นตัวปัญหาใครเป็นคนผิดใครเป็นคนสร้างปัญหาแต่เราไม่ได้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะจัดการอย่างไรเมื่อลูกมีปัญหา คนในครอบครัวมีปัญหาในครอบครัวนั้นร่วมกันช่วยแก้ปัญหามองปัญหาว่าลูกคืออะไรหรือไม่แล้วช่วยกันแก้ไขหรือเพียงแต่มองว่าใครทําให้ลูกมีปัญหาคุณพ่ออาจจะบอกว่าเธออยู่บ้านภาษาอะไระบอกว่าแม่นะไม่รู้จักดูแลสั่งสอนลูกเลยปล่อยให้ลูกมีปัญหาได้ยังไงวันๆเอาเวลาไปทําอะไรนั่งอยู่บ้านทั้งวันเสียเวลาเปล่าๆ อ่าเอาละพูดอย่างนี้นะเจ <c oughs> <นะ S 1> รรยญาสวนกลับเลยนะครับแล้วเธอเป็นพ่อภาษาอะไรไม่มีเวลาให้ลูกอ้างแต่ว่าทํางานทํางานอยู่นอกบ้านทั้งวันกลับมาบ้านก็อยู่หน้าจอทีวีแล้วก็นอนถ้าก็ออกไปทํางานเคยคุยกับลูกบ้างไหมเคยสนใจถามไถม่บ้างไหมว่าอยู่บ้านเป็นยังไงไม่รู้จักดูคุณพ่อ บ้านาข้างๆเขาบ้างนะอดีไปแล้วนะดูสิเขาทํางานเหมือนกันลูกเขายังไม่มีปัญหาเลยเอาละครับคราวนี้จากปัญหาเรื่องลูกนิดเดียวก็กลายเป็นัญหาของบ้านของครอบครัวไปเลยเพราะว่าเราเองมองปัญหาไม่ได้มองหาทางออกแต่เรากำลังมองปัญหาเพียงแต่ว่าใครเป็นตัวสร้างปัญหาขอพระคุณพระเจ้าที่ ผู้เผยพระจก,กลุ่มนี้นั้นนะครับเมื่อเจอปัญหาเขามองหาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนตากเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นเขาไม่ได้มองหาว่าใครเป็นตัวปัญหาใครเป็นส่วนเกินใครที่มาอยู่แล้วทำให้บ้านหลังนี้มันคับแคบเขาไม่ได้มองว่า ควรจะกําจัดใครออกไปจากบ้านหลังนี้เพื่อให้บ้านหลังนี้มันอยู่สะดวกสบายขึ้นกว้างขวางขึ้นเพราะว่าคนน้อยลงพี่น้องครับเขามองปัญหามองทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์เขาช่วยกันสร้างบ้านพักหลังใหม่ให้ใหญ่ขึ้นสร้างอีกหลายหลังและอยู่กันสบายขึ้นการได้ทำงานร่วมกัน ทำให้คนที่ร่วมกันก็เป็นทีมงานรับใช้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาร่วมกันและงานของพระเจ้าก็ขยายมากขึ้นขยายมากขึ้นนั่นสแสดงว่าเมื่อเขาร่วมกันสร้างที่พักอาศัยมากขึ้นก็จะมีคนเข้ามาร่วมรับใช้กับเอลีชามากขึ้นการจัดก,การปัญหาจะเป็นพระพรหรือไม่เป็นพระพรอยู่ที่ว่าเรา ตระหนักหรือไม่ว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกและมันเป็นทางออกที่ดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงขอบพระคุณพระเจ้าเรามาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วที่ผู้ชมเริ่มเต็มนั่งอึดอัดไม่ค่อยสบายคณะผู้นำเราไม่ได้มองว่าตกลงเราจะมามองรู้สึกว่าสมาชิกคนไหนชีวิตไม่เข้มแข็งอ่อนแอต้องขยับออกไปเพื่อบุตจะได้มีที่นั่งมากขึ้นสำหรับคนที่เข้มแข็งเราไม่ได้มองแบบนั้น เรามองว่าเมื่องานพระเจ้าขยายเมื่อคิดจักรมันเต็มโบทมันเต็มเราต้องขยายออกไปให้คนมากมายได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าให้มีศิพิบาลเพิ่มขึ้นให้ครบสิบคนให้มีทีมนักสการให้ครบสิบทีมทุกคนที่อยู่ในปัญหากับเราก็คือว่าห้องชุมแห่งนี้มันเริ่มแน่นมันเริ่มอึอดอดัดปัญหาเกิดขึ้นทำให้เกิดพะพรเรามีคิดจักเพิ่มขึ้น เรามีผู้นําเพิ่มขึ้นเรามีทีมรับใช้เพิ่มขึ้นถ้าเราเองนั้นตระหนักร่วมกันว่าเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาในทางออกอย่างที่สร้างสรรค์และการพัฒนากับปัญหานั้นก็คือว่าเราต้องสแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้นําผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราด้วยและคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไป การที่เราเองจะเผชิญปัญหาเผชิญหน้ากับปัญหาจัดก,การมันได้อย่างดีนั้นก็ต้องมีคําปรึกษาที่ดีคําปรึกษาที่ถูกต้องผู้เผยชนะเหล่านี้นั้นเข้าไปหาเอลิชาผู้รับใช้พระเจ้าที่มีการเจิมที่เป็นผู้นําในกลุ่มของเขาคําปรึกษาที่ดีย่อมมาจากคนที่มีชีวิตที่ดี สุภาษิตบทที่15บห้าข้อยี่สิบสอบอกว่าปราสะจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่เมื่อมีผู้แนะนําจํานวนมากแผนงานนั้นก็สําเร็จคนที่มีคําตอบเหมาะๆในปากย่อมยินดีคําเดียวที่ถูกกาละเทศะก็ดีจริงๆพี่น้องครับเมื่อเรามีปัญหาในคิดจักเราไปปรึกษาใคร เมื่อเราเป็นสมาชิกอยู่ในคิดจักเวลาเรามีปัญหาเราไปปรึกษาใครเราปรึกษาคนที่มีชีวิตดีๆคนที่มีชีวิตกับพระเจ้าคนที่มีพระคำก็คือผู้นำผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราหรือไม่เพราะถ้าท่านหันหน้าเข้าหาคำปรึกษาที่ดีๆท่านก็จะได้คำปรึกษาที่ดีๆแต่หลายคน ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นไม่อยากจะเข้ามารับคำปรึกษาชีวิตจากผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณจากผู้นําเท่าไหร่เหตุผลเดียวรู้ว่ามันถูกต้องแต่ว่ามันไม่ถูกใจน้องครับหลายคนไม่อยากหันหน้าเขาหาคำปรึกษาดีๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ดีๆเพราะรู้ว่าผู้นําพูดถูก แต่ว่ามันไม่โดนใจเรามันไม่ถูกใจเราหญิงสาวคนหนึ่งบอกว่าหนูรักผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขามาขอหนูแต่งงานอาจารย์คะหนูจะแต่งงานกับเขาได้เลยไหมเธอเธอก็คงรู้ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรก็เลยไม่เข้ามาสุดท,ท้ายก็ไปแต่งงานละทิ้งความเชื่อ แต่ใครจะไปรู้ครับว่าถ้าวันนั้นหรือวันนี้เธอกลับเข้ามาขอคำปรึกษากับผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณเธอจะได้แต่งงานกับชายคนนั้นที่เธอชอบเธอรักและเขาก็มีความเชื่อในพระเจ้าได้ด้วยแม้วันนี้ถ้าเธอกลับมาขอคำปรึกษา เธอก็จะมีโอกาสนําครอบครัวกลับมาสู่ความเชื่อได้ด้วยเพราะว่าจะมีถ้อยคําดีๆทางออกดีๆอยู่กับผู้ที่มีชีวิตกับพระเจ้าและมีการเจิมของพระเจ้าและจะนําชีวิตของเราได้กลับมาอยู่ในความถูกต้องไม่ให้ปัญหาที่เราเจอนั้นพาเราไปสู่ชีวิตที่แย่ลงแย่ลงโดยเฉพาะในฝ่ายจิตวิญญาณ หลายคนไม่ได้คิดที่จะขอคำปรึกษาจากคนที่มีพระคำของพระเจ้าแต่หลายคนกับชอบนำปัญหาไปปรึกษาใครก็ไม่ทราบในโลกออนไลน์ของเรามีเพื่อนเยอะมากโพสไปเลยเครียดเครียดทำยังไงดีขึ้นตัวเบอร์เลยท่านใน f a c e o o ๊ k มาเลยครับ ร้อยพันแปดคอมเมนต์นะฮะเงินสิเงินสิเง,งี้สินะครับสะใจมากอ่านแล้วและหลายคนก็มักจะเลือกเฉพาะที่ตัวเองอ่านแล้วมันสะใจไม่นด้อ่านเพื่อที่จะหาคำตอบในการแก้ปัญหาต้องการคำพูดที่มันยืนยันในความคิดของเราหาคำตอบที่ฟังแล้วอ่านแล้วมันสะใจใช่แล้วเหมือนกับที่เราคิดเลย พี่น้องครับอย่าให้ปัญหามาทำร้ายชีวิตของเราเพียงเพราะเราเองนั้นไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาและแก้ไขมันได้อย่างถูกต้องขอให้เราสแสวงหาคำปรึกษาที่ดีที่มาจากพ,าพระเจ้าเพื่อเราเองนั้นจะสามารถรเผชิญหน้ากับปัญหาได้เป็นอย่างดีอย่างที่สอง พราะมีความรับผิดชอบต่อปัญหาเพราะมีความรับผิดชอบต่อปัญหา,า,า,ญหาขณะที่คนหนึ่งกําลังโค่นต้นไม้อยู่หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ําและเขาร้องขึ้นว่าแย่ yeah, แล้วนายข้าขวานนั้นข้าขอยืมเขามาเขามีท่าทีที่รับผิดชอบต่อเจ้าของขวานแย่ yeah, แล้วนายข้าขวานนั้นข้ายืมเขามาเขาตกใจเมื่อทําขวานนั้นตก เพราะว่าเป็นขวานของเพื่อนที่ยืมเขามาเขาไม่ได้ทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนไม่ใช่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดตกก็ตกไปมันไม่ใช่ขวานของเราเขาไม่ได้หนีไปไหนเมื่อทำขวานคนอื่นหายไปเขาไม่ได้กลัวว่าต้องมาจ่ายราคาค่าขวานนั้นให้กับเจ้าของที่เขาทาขวานนั้นจมน้ำไปเขาอยากจะแก้ปัญหาอยากับผิดชอบอยากจะได้ขวานกับคืนมาเพื่อน,นำไปตัดต้นไม้ต่อ และนำไปคืนเจ้าของให้ได้วันนี้เราจะหนีหรืออยู่สู้ปัญหารับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดการหนีปัญหากับการสู้ปัญหานั้นหลายคนมักจะเลือกหนีปัญหาเพราะง่ายสะดวกรอยตัวรอยตัวนะครับ วันนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าให้เราพร้อมที่จะสู้เป็นนักสู้มากกว่าคนที่ยอมแพ้ปัญหามันจะเกิดก็เกิดแต่เราจะสู้กับปัญหารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หนีมันไปใจสู้หรือเปล่าสำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจสู้ปัญหาก็เล็กปะติว๋วเท่ามดตะมดตนนอยแต่ถ้าใจถอยแม้ปัญหาเล็กน้อยก็มองว่าเป็นช้าง ตัวใหญ่ที่เราต้องแบกรับอยู่พี่น้องครับความรับผิดชอบต่อปัญหาความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาก่อนจะเกิดขึ้นก็ได้คนที่มีความรับผิดชอบที่ดีจะมีการเตรียมชีวิตเป็นอย่างดี ถ้าผู้เผยอเจ้าคุณนี้นั้นที่ทาขวานตกน้ํานั้นถ้าเขาเองได้เตรียมชีวิตให้ดีฝึกผลชีวิตให้ดีรับคมขวานให้ดีอาจจะไม่ขวานไม่ต้องตกไปในน้ําก็ได้แต่เมื่อขวานตกไปในน้ํานัน้นเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเองไม่ทําอะไรรับผิดชอบ ปัญหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเ <_ d ata> จ้าของขวานไม่ได้ขวานคืน <_ d ata> ความสัมพันธ์ในกลุ่มของผู้รับใช้ในเวลานั้นคงต้องมีความบาดหมางอาจจะมองหน้ากันไม่ติดเพราะว่าขาดความรับผิดชอบงานตัดต้นไม้งานสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของผู้รับใช้พระเจ้าอาจจะต้องล้มเลิกยกเลิกเพราะมีใครบางคนที่ไม่รับผิดชอบ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นให้เราตระหนักว่าปัญหาทุกอย่างที่เราเองเผชิญนั้นหลายครั้งมันไม่ใช่ปัญหาของเราแค่คนเดียวแต่มันจะกระทบกับทุกคนรอบข้างถ้าหากเราจัดการปัญหานั้นไม่ดีลูกที่มีปัญหาก็เป็นปัญหาของพ่อแม่ที่ต้องมีส่วนร่วมและผิดชอบกระทบไปถึงพ่อแม่ได้ด้วยพ่อแม่ที่มีปัญหา ไม่รับิดชอบ,บทบาทให้ดีในการเป็นพ่อแม่ก็จะกลายเป็นปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาที่แตกแยกเป็นปัญหาที่ทะเลาะเบาะแววงกันสมาชิกที่มีปัญหาไม่เดินไปนกับพระเจ้าชีวิตทําผิดทําบาปไม่กลับใจก็เป็นปัญหาของคิดจักของผู้นําผู้นําที่มีปัญหาไม่จริงใจไม่ทุ่มเทกัรรับใช้พระเจ้าก็เป็นปัญหาในการรับใช้ที่จะไม่เกิดผลต่อคิดจักของพระเจ้า น้องครับคําพูดที่มีปัญหาของเรามันไม่ได้มีปัญหาอยู่แค่ที่ปากของเราแต่มันจะไปไปมีปัญหาอยู่ที่หูของคนฟังของคนที่ได้ยินแล้วมันจะกลายไปเป็นปัญหาของชีวิตของคนรอบๆข้างของเราถ้าเราพูดแบบมีปัญหาพูดไม่จริงพูดให้ร้ายพูดนินทาพูดเพื่อทำร้ายคนอื่น เราต้องมีความรับผิดชอบต่อการมีปัญหาของเราให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเราเองไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยปะละเลยแต่เราตั้งใจที่จะรับผิดชอบต่อปัญหาผมก็เชื่อว่าขวาในมือของผู้จัดการนัคงตกไปในน้ําด้วยความไม่ตั้งใจด้วยความอาจเป็นความบุกร่องความอ่อนแอความไม่ชํานาญ ก็เป็นไปได้แต่เขารับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เราทุกคนกำลังเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกันเราตั้งใจเดินไปกับพระเจ้าด้วยกันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราเองอาจจะผิดพลาดบ้างทำขวานตกมือทำขวานหล่นไปบ้างพูดออกมาแล้วทำร้ายจิตใจใครเป็นบางคนบ้างบางคนเขาต้องรู้ว่ามีปัญหากับเราบ้างเพราะว่าการประพฤติของเรา ชีวิตของเราแต่เราเองกำลังจะตั้งใจดเดินไปกับพระเจ้าไม่มีใครสมบูรณ์ณนะวันนี้เรากำลังเติบโต,ตไปสู่ความไพลบูรุษของพระเยซูร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อะไรตกอะไรหล่นในชีวิตของเราพี่น้องครับอย่าให้เรากลัวมันสู้กับปัญหาแก้ไขตั้งใจรับผิดชอบและเราเองจะเห็น พระพรของพระเจ้าได้กลับคืนมาสู่ชีวิตของเราอย่างที่สามพร้อมพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาแล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมา เขาผู้นี้เข้าไปหาผู้รับใช้พระเจ้าที่มีการเจิมเมื่อเขาพบกับปัญหานายเจ้าค่ะขวานตกน้ำแล้วเขาไปหาเอลิชาและเอลิชาก็ใช้วิธีการที่ทำให้เขาเห็นว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจในการจัดก,การปัญหานั้นได้ท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมา เอลิชาไมนบอกว่าตรงไหนตรงนี้เหรอโดดตูมลงไปเลยล้ถึงงมให้เพราะเอริชาดำน้าเก่งนะหรือเอริชาไม่ได้บอกว่าทุกคนมาเรามามุดน้ําไปงมขวานของเพื่อนเราขึ้นมาแต่เอลิชาตัดไม้ทิ้งลงไปในน้ําทิ้งลงไปทําไมทิ้งลงไปเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือปัญหาของคนที่พึ่งพาพระเจ้า พราะเมื่อไม้นั้นมันหล่นลงไปในน้ําำยาไปในน้ําขวาเหล็กนั้นก็ลอยขึ้นมานี่ไม่ใช่มือของมนุษย์แต่เป็นพระหัตถของพระเจ้าพี่น้องครับเอลิชายอมให้พระเจ้าเป็นผู้ได้รับพระเกียรติในการจัดก,การปัญหาในสิ่งที่เขาเองต้องแก้ปัญหานั้นเราทําในส่วนของเราพระเจ้าทําในส่วนของพระองค์ ปัญหาทุกอย่างจะรับการแก้ไขและพระเกียรติเป็นของพระเจ้าในการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่าไปด้วยกําลังของมนุษย์แต่เคลื่อนไปด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าไปด้วยกําลังอย่างมนุษย์กับด้วยกําลังของพระเจ้าพี่น้องคิดว่ามันจะเหมือนกันไหมครับใครคิดว่าเราไปด้วยกําลังของมนุษย์มันจะเวิร์กกว่ามีนไหมครับขอมือหน่อยขอมือหน่อย ไม่มีนะพี่น้องเครคิดว่าไปด้วยกําลังของพระเจ้าจะดีกว่ามีไหมครับโอ้เอเมนเลยส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบนั้นแต่แปลกนะครับหลายครั้งเราเชื่อแบบนี้แต่เรากลับไม่ค่อยได้ทําแบบนี้ในชีวิตของเราเราแบกรับภาระปัญหาเรากัดกุมอยู่กับปัญหาเราทุกข์ใจอยู่กับปัญหาและเรายอมตายกับปัญหา ยอมละทิ้งความเชื่อกับปัญหาที่เราเองต้องเจอทั้งๆที่รู้รอยู่ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิอํานาจที่เราพึ่งพาได้และเราก็เชื่อว่าพระองค์สามารถจัดก,การปัญหากับเราได้เห็นไครับปล่อยมือของเราให้พระเจ้าทําแต่เราเองก็รับผิดชอบในส่วนของเราทําในส่วนของเราการวางใจพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำอะไรเลยเราทำาส่วนของเราอย่างเต็มที่แล้วพระองค์จะทำส่วนของพระองค์เอลีชาตัดไม้ทิ้งลงไปในน้ำนั่นเป็นสิ่งที่เอลีชาทำแต่ขวานลอยขึ้นมาจากน้ำขวานเหล็กลอยขึ้นมาจากน้ำเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำวันนี้เราจะบอกว่า ให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยแต่เราไม่ทําอะไรเราอาจจะเห็นความจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตก็ได้หลายคนบอกว่าขอให้ทํางานตรงเวลาโดนเจ้านายว่ามาหลายครั้งแล้วขอให้ไปเข้าเรียนทันเวลาอาจารย์การกระบ,บาดศาีรษะเรามาหลายรอบแล้วแต่เราก็ยังนอนดึกแล้วก็ตื่นสายเราต้องเข้าออฟฟิศแปดโมงเ้า เราเพิ่งตื่นมาตอนเจ็ดโมงครึ่งบ้านเราอยู่ฝั่งทนออฟฟิศอยู่สีลมโอ้พระเจ้าช่วยด้วยพี่น้องครับหลายครั้งเราต้องทำในส่วนของเรารับผิดชอบในส่วนของเราแต่จงมีความเชื่อเถิดว่าถ้าท่านทำในส่วนของท่านพระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์น้องเบนนี่ครับจงให้ความเชื่อ ให,ใหญ่กว่าปัญหาความเชื่อทำเมล็ดผักกาดนั้นก็สามารถเคลื่อนภูเขาให้ขยับไปได้ถ้าปัญหาเราเป็นภูเขาปัญหาเราจะถูกเคลื่อนไปได้ด้วยความเชื่อมัทธิวบทที่17บเจ็ดก็ยีพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้จงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน้น มันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยความเชื่อของเราสามารถเคลื่อนทุกป,ปัญหาไปจากชีวิตของเราได้ถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในยอห์นบทที่ 11: บข้อ40บอกว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ให้เราพบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตด้วยการมีความเชื่อพึ่งพาในพระเจ้าเห็นแล้วเชื่อไม่ได้เรียกว่าความเชื่อแต่เชื่อแล้วจะเห็นนั่นแหละคือความเชื่อที่พระเจ้าสงปรารถนาในชีวิตของเราให้เรามีความเชื่อพึ่งพาฤทธิอำนาจของพระเจ้าในการจัดการปัญหาทุกสิ่ง และเมื่อปัญหารับการแก้ไขทุกอย่างก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นพระพรในชีวิตของเราเอริชาบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เยื่อมมือเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาขวานนั้นไปหยิบขึ้นมาขวานนั้นก็กลับมาอยู่ในมือของผู้พวจักคนนั้นและเขาก็เริ่มต้นที่จะทำงานต่อไปตัดต้นไม้ต่อและที่พักอาศัยหลังใหม่ก็เสร็จ ก็พักเข้าไปอยู่ได้เพราะทุกคนได้เริ่มต้นใหม่แม้จะมีปัญหาแม้ขวาจะตกน้ําแม้จะดูเหมือนกับว่าทําต่อไปยังไงแต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงทามทําการอัจาร์ของพระองค์ทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่ <c oughs> เราทั้งหลายทุกคนที่นี่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่หรือยัง <c oughs> เมื่อปัญหาท่าน้อก แก้ไขโดยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้หัวหน้าแคร์พี่เลี้ยงท่านมีปัญหาอะไรในชิตของท่านทําไมท่านเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าน้อยลงทําไมเรารับใช้พระเจ้าน้อยลงทําไมคนเคยที่มีใจประกาศพระเจ้าอย่างเข้มแข็งวันนี้ทําไมประกาศพระนามของพระเจ้าน้อยลงปัญหาคืออะไรไม่ว่าปัญหาคืออะไร พระเจ้าจะสามารถจัดการปัญหานั้นออกไปได้ขอเพียงแต่ท่านยอมรับปัญหามองมันเข้าใจมันชนะมันและพึ่งพาด้วยฤทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าแล้วเราจะมีชีวิตที่กลับมาสู่การเกิดผลมาสู่ชีวิตที่พระเจ้าใช้การได้และเป็นชีวิตที่เป็นพระพรกับทุกคนรอบข้างที่อยู่ในชีวิตของเรา น้องครับอย่าให้ปัญหาทําให้เราจมอยู่กับความท้อแท้ความหดหู่ความโศกเศร้าและความหมดหวังใจอย่าให้ปัญหาทวงรั้งชีวิตของเราให้อยู่กับการไม่เกิดผลอยู่กับชีวิตที่ไม่ได้เป็นพระพรกับผู้คนรอบข้างอย่าให้ปัญหาพาให้ชีวิตของเรา พาจากแผนการน้ำพระทัยอันดีของพระเจ้าที่ทรงปรดตั้งไว้ในชีวิตของเราให้เรามาจัดก,การกับปัญหาที่ต้องเผชิญให้มันอยู่หมัดอยู่มือของเราด้วยการพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างเข้าใจพร้อมในการรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทำหน้าที่บทบาทของเราให้ดีที่สุดและจัดก,การปัญหา ด้วยความเชื่อและพึ่งพาใณิชิ์อำนาจของพระเจ้าให้เราพร้อมที่จะลุกขึ้นใหม่ก้าวข้ามปัญหาไปสู่ชีวิตที่เกิดผลเป็นที่ชอบต่อน้ำพระเลของพระเจ้าเมนเครับพี่น้องให้เราเมกัดสัพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ